การตื่นขึ้นระดับโลกสหพันธ์กาแล็กติกทำลายความเงียบยื่นมือไปสู่การตรัสรู้ขณะที่เราตื่นตัวและเคลื่อนเข้าสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็สามารถคาดหวังได้ว่าจะมีการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพิ่มมากขึ้นและได้รับคำแนะนำจากสหพันธ์กาแล็กติกเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่สหพันธ์รอคอยให้มนุษยชาติมาถึงขั้นที่เราพร้อมที่จะเข้าใจและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและโต้ตอบกับอารยธรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทุกคนเป้าหมายของสหพันธ์คือการสนับสนุนเราในการยกระดับจิตสำนึกโดยรวมและความสั่นสะเทือนของมนุษยชาติพวกเขาอยากเห็นเราสร้างโลกที่สงบสุขบนพื้นฐานของความสามัคคีความรักและความเคารพต่อสรรพสัตว์ด้วยการปลุกจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องผ่านกูนาทาลินีและเข้าสู่การรับรู้มิติที่5เราได้เปิดเส้นทางสำหรับการติดต่อและความช่วยเหลือที่มากขึ้นจากสหพันธ์ในการร่วมสร้างอารยธรรมกาแล็กซีที่รู้แจ้งโลกใหม่และจิตสำนึกของมนุษย์ที่สูงขึ้นนี้จะยุติระบบการแยกจากกันและความกลัวเราจะอยู่ร่วมกันเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลืนสังคมของเราจะดำเนินการจากหัวใจมากกว่าอัตตาหรือความโลภจะมีเสรีภาพสำหรับทุกคนเมื่อเราตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันและกับซอสอนาคตนำเสนอศักยภาพที่น่าตื่นเต้นสำหรับมนุษยชาติด้วยการโอบรับแสงและบูรณาการพลังงานจักรวาลเหล่านี้เราจึงเตรียมพร้อมสำหรับชะตากรรมของเราในฐานะสายพันธุ์ระหว่างดาวเคราะห์ขั้นสูงสหพันธ์กาแล็กติกอยู่ที่นี่เพื่อช่วยนำทางเราไปข้างหน้าแต่มันขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะยึดเหนี่ยวแรงสั่นสะเทือนแห่งความรักความสามัคคีและจิตสำนึกที่สูงขึ้นบนโลกแนวทางวิวัฒนาการของมนุษยชาติสหพันธ์กาแล็กติกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการชี้แนะวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติเพื่อปลุกกระแสจิตสำนึกโดยรวมสหพันธ์กาแล็กติกรอคอยจุดที่มนุษย์เข้าใจแนวคิดเรื่องอวกาศและยานอวกาศก่อนที่จะเริ่มการสื่อสารโดยตรงพวกเขาช่วยเหลือจากระยะไกลเพื่อค่อยๆเร่งกระบวนการตื่นตัวของเราสหพันธ์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับไลท์เวิร์กเกอร์และสตาร์ซีดบนโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นท่อส่งพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนสูงไปยังส่วนรวมด้วยการถ่ายทอดพลังงานและข้อมูลไลท์เวิร์กเกอร์ช่วยกระตุ้นกูนาทาลินีและยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์สหพันธ์หวังที่จะนำทางมนุษยชาติไปสู่อารยธรรมที่รู้แจ้งมากขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีสันติภาพและสัญชาตญาณที่เข้มแข็งการเปิดเผยอย่างค่อยเป็นค่อยไปของพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมุมมองของมนุษย์ให้พ้นจากความกลัวต่อการเป็นพลเมืองกาแล็กซีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในขณะที่มนุษยชาติยังคงพัฒนาทางจิตวิญญาณและเพิ่มการสั่นสะเทือนโดยรวมเรากำลังเตรียมการติดต่ออย่างเปิดเผยและการเปิดเผยจากเพื่อนบ้านกาแล็กซีของเราตามข้อมูลของสหพันธ์กาแล็กติกแห่งโลกพันธมิตรโลกและแหล่งข้อมูลภายในอื่นๆมีกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการปรับตัวให้มนุษยชาติคุ้นเคยกับความเป็นจริงของชีวิตนอกโลกและการมีอยู่ของมันทั้งบนและรอบโลกลักษณะสำคัญของกระบวนการปรับตัวและเปิดเผยข้อมูลนี้ได้แก่การเปิดเผยข้อมูลที่ช้าและค่อยเป็นค่อยไปเกี่ยวกับการเยือนมนุษย์ต่างดาวในอดีตและปัจจุบันการมีอยู่ของโครงการอวกาศลับที่ทำงานร่วมกับกลุ่มมนุษย์ต่างดาวบางกลุ่มและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับมนุษย์ต่างดาวที่มีเมตตาตามที่ระบุไว้โดยสหพันธ์กาแล็กติกถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดเผยตัวเองอย่างเปิดเผยและพูดคุยกับมนุษยชาติเกี่ยวกับการตรัสรู้และวิธีที่เราจะสนับสนุนกระบวนการนี้สหพันธ์อ้างว่าขณะนี้มีมนุษย์ต่างดาวมากกว่า200สายพันธุ์ที่ช่วยเหลือมนุษยชาติโดยใช้เทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงเพื่อช่วยชำระล้างมลพิษของโลกและยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ผ่านการส่งพลังงานแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาช่วงสั้นๆในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแต่การรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวช่วยปูทางให้มนุษยชาติยอมรับและรวมเข้ากับตระกูลกาแล็กซีของเราได้ในที่สุดบทสรุปโดยสรุปเราได้สำรวจบทบาทของสหพันธ์กาแล็กติกในการชี้นำวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติและทำให้เกิดการสั่นสะเทือนโดยรวมบนโลกด้วยการช่วยในกระบวนการปลุกกุนทาลินีและเปลี่ยนไปสู่จิตสำนึกมิติที่5เราสามารถเข้าถึงสภาวะการรับรู้ที่ขยายออกไปซึ่งเชื่อมโยงเรากับอาณาจักรที่สูงกว่าการเปลี่ยนแปลงหลายมิตินี้ทำให้เราก้าวไปไกลกว่าการแบ่งแยกและความเป็นคู่ไปสู่สภาวะแห่งจิตสำนึกที่เป็นเอกภาพเรากำลังได้รับการยกระดับให้เป็นรูปแบบความคิดที่มีศูนย์กลางอยู่ที่หัวใจมากขึ้นซึ่งทอดสมออยู่ในความรักสันติสุขและความเห็นอกเห็นใจเมื่อเราบูรณาการความถี่ที่สูงกว่าเหล่านี้เราต้องละทิ้งข้อจำกัดของกระบวนทัศน์มิติที่3และยอมรับพรสวรรค์ที่เพิ่มขึ้นของเรา
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจรู้สึกท้าทายอย่างมากในบางครั้งแต่เรายังคงมีศูนย์กลางอยู่ที่การนำทางจากภายในและวางใจในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการสนับสนุนด้วยความรักจากสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาแล้วแห่งแสงสว่างที่ช่วยเหลือเรากำลังตื่นตัวร่วมกันถึงศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของเรากุณฑาลินีและมิติที่5จะอำนวยความสะดวกให้กับขั้นต่อไปของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของเราในฐานะเผ่าพันธุ์มนุษย์เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาฮูออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติก